แต่จริงๆวันนี้อยากจะให้ทุกคนพาไปดูขุมสมบัติหน่อยถ้าเกิดว่าเจอถังอันนี้แต่ใครจะไปคิดในนี้จะมีเงินจะมีทองอยู่หรือเปล่ามีคนเก็บไว้แบบนี้ไหมครับผมบอกว่าจริงๆแล้วมีคนเก็บไว้ด้วยแล้วไม่ใช่ถัง2ถังนะน่าจะเยอะมากเพราะรวมๆกันแล้วเนี่ย10ล้านครับเก็บเงินในถังแบบนี้10ล้านครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับคือเจ้าอาวาสท่านมรณภาพไปหลายวันแล้วแต่ปรากฏว่ามีการไปตรวจสอบกุฏิเพิ่มเติมว่าเอ๊ะยังมีทรัพย์สินยังมีสิ่งของอะไรหลงเหลืออยู่หรือเปล่าก็เลยไปเจอว่ามีถังแบบเมื่อสักครู่นี้ตั้งอยู่ที่กุฏิเยอะมากแล้วปรากฏว่าไปนับเนี่ยมีทั้งแบงค์เก่าแบงค์ใหม่มีทั้งเหรียญแล้วก็ใส่อยู่ในกระติกน้ำนับรวมๆแล้วในกระติกแล้วก็ในกุฏิรวมกว่า10ล้านบาทคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่ามันเยอะจริงๆเจ้าของเงินก็คือพระครูอินทรสารโสพลนะครับหรือว่าหลวงปู่อําคาซึ่งท่านมรณภาพไปตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเอาญาติโยมไปตรวจสอบที่กุฏิต่อเผื่อจะมีทรัพย์สินเพิ่มเติมแล้วท่านก็เป็นอดีตเจ้าวาดวัดตำแยแล้วท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไร่อ้อยด้วยนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าที่วัดบ้านตำแยตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมการวัดเข้าไปที่กุฏิของหลวงปู่อำคาเพื่อที่จะไปดูทรัพย์สินเพิ่มเติมหลังจากที่เจ้าอาวาสมรณภาพไปเมื่อ15กุมภาพันธ์ก็มีลูกศิษย์มีตำรวจไปด้วยเพื่อเป็นสักขีพยานปรากฏว่าสิ่งที่เจอด้านซ้ายมือกระติกแบบนี้เรียงรายอยู่เต็มไปหมดเกือบจะเอาทิ้งละใครจะคิดว่าด้านในจะมีเงินเยอะขนาดนั้นครับนางบุญหูจันกองเป็นคณะกรรมการวัดนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์บอกว่าจากการไปเปิดแล้วไปเจอจริงๆทั้งแบงค์เก่าแบงค์ใหม่นับรวมๆกันหลายๆวันปรากฏว่าอยู่ที่6ถึง7ล้านบาทแล้วไปค้นในกุฏิอีกปรากฏว่าไปเจอเงินเหรียญอีกเยอะเลยเยอะจริงๆเพราะรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ10ล้านนะครับเงินเยอะไหมครับ6ล้านวันเก็บวันแรก6ล้านก็เพิ่มค้นไปอีกก็เจออีกครับทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ทั้งหมดนี่มี10ล้าน10ล้านทั้งตาต่างเหรียญก็มีเหรียญก็ใส่กระติกใครเราไปเจอครับตำรวจก็มีคณะกรรมการทายกไปเจอก็ไปค้นเอาทำไมถึงได้ไปค้นแหละกับเผื่อท่านเก็บหลวงพ่อท่านมรณภาพไปนะครับตอนนั้นสิริอายุ91ปีพรรษา70ท่านยังแข็งแรงเดินบิณฑบาตเกือบทุกๆวันก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลทีนี้ถามว่าเงินตรงนี้จะไปที่ไหนครับสำนักพุทธจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าต้องตรวจสอบดูก่อนมีพินัยกรรมหรือเปล่าถ้ามีก็แบ่งตามนั้นหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องเอาเงินนี้เข้าสังกัดวัดสุดท้ายที่ท่านจำพรรษาอยู่ก็คือวัดนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปสักนิดหนึ่ง2ปีที่ผ่านมาตอนปี65ตอนนั้นเนี่ยที่จังหวัดประจินบุรีที่วัดป่าทรงธรรมเมื่อเจ้าวาดมรณภาพเหมือนกันหลวงพ่อเย็นครับที่วัดป่าทรงธรรมประจินบุรีปรากฏว่าผ่านไป50วันญาติโยมแล้วก็ชาวบ้านมาดูที่กุฏิเจอเงินเหมือนกันตอนนั้น10ล้านบาทครับ10ล้านบาท 660,150 บาทแล้วก็ยังมีหวอนแบนพลอยบ่อไร่ด้วยมูลค่ากว่า 400,000 บาทนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเขาก็มีการเอาเงินไปฝากที่ธนาคารแต่ตอนนั้นมันมีข้อสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าอาจจะมีถึง40ล้านหรือเปล่าเขาไปเจอร่องรอยการงัดแงะตอนนี้ตำรวจก็ยังสืบสวนอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเงินของหลวงพ่อท่านเนี้ยรูปก่อนเมื่อปี65มี10ล้านหรือว่ามากกว่านั้นนะครับเยอะจริงๆเลยนะคือเนี่ยจริงๆดิฉันก็พยายามจะหานะไม่มีอ่ะมีแต่กระดาษมีพี่เขาช่วยปริ้นมาให้ครับ